ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับพี่หมอนะครับธีรเมธธีรชวันพงศ์ในรายการด็อกเตอร์คาครับทุกวันอาทิตย์เวลาท่านตื่นนอนพอดีนะครับตรงนี้ต้องใช้คำว่าตื่นหมอมาแล้วนะครับในเรื่องของรถยนต์นะฮะต้องมั่นใจผมตรงนี้ก็เรื่องของการที่ท่านใช้รถนะฮะเวลาจะขับรถไปไหนมาไหนหรือว่าเวลาจะไปต่างจังหวัดเจอรถเสียนะครับหรือมีอาการอะไรนะครับตรงนี้พี่หมอช่วยได้นะครับผมคือช่างผมไม่ใช่คอลัมนิสต์ครับตรงนี้นะฮะก็ไม่ต้องกลัวเวลาท่านเอารถเข้าไปซ่อมแล้วเจอเหตุผลที่ไม่ดีหรือไม่ชัดเจนนะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับกับรายการด็อกเตอร์คาร์ของเรานะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวครับเรื่องช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุ๋นนะฮะช่างที่ไม่มีจรรยาบรรณก็ร้อนตัวกันไปแล้วกันนะครับอาจจะปิดอู่กันไปในภายหลังแน่นอนนะฮะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรใหม่อะไรเก่านะครับหรือว่าเรื่องของการที่ท่านจะซื้อรถขายรถนะครับจะทำยังไงถึงจะเซฟต้นทุนได้ตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวครับในช่วงที่2ของรายการเราจะเปิดสายกันสดๆนะฮะเราไม่มีสคริปต์นะฮะไม่มีการเตรียมตรงนี้ท่านผู้ชมที่มีปัญหาก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะฮะในช่วงที่2ของรายการแล้วถ้าเกิดว่าท่านดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับกับทางFacebook นะครับ facebook.com/drcarch19 นะครับตรงนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันมาเยอะๆนะฮะเดี๋ยวพี่หมอมองตรงว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็กะว่าจะตอบให้ก็ไม่ได้ตอบพอดีไม่สบายนะครับก็อาทิตย์นี้ก็ค่อยยังชั่วละเดี๋ยวจะกลับไปตอบให้ครับไม่ต้องกลัวฮะในเรื่องของการที่ท่านฝากข้อความเอาไว้ทุกคำถามพี่หมอตอบให้แน่นอนครับตรงนี้นะเดี๋ยวไปทำหน้าที่ของพี่หมอดีกว่าครับวันนี้นะฮะไปซ่อมรถจากค่ายเยอรมันนะครับเป็น Mercedes-Benz W211 นะฮะอาการเร่งไม่ขึ้นรถท่านที่ใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปรถเกาหลีรถจีนรถอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้เป็นตัว 270 CDI ของ Mercedes-Benz นะฮะเร่งไม่ออกท่านที่ใช้ดีเซลอยู่ก็เอาไปใช้นะเป็นหลักการได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวไปซ่อมรถกับพี่หมอเลยดีกว่าครับตัวนี้ก็คืออาการมาเร่งไม่ออกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาเช็คดูนะครับวันนี้ผมไม่ได้ใส่ถุงมือนะฮะเอาแบบเห็นเลยเพราะเดี๋ยวใส่ถุงมือแล้วจะไม่เห็นนะครับเนี่ยดูดิฮะนะครับแล้วถ้ามันดำขนาดนี้แล้วเวลาเข้าในท่อรั่วไม่ดีนะฮะมันก็จะกลายเป็นเรียกว่าเป็นเขม่านะฮะเกาะท่อรั่วไม่ดีจากรูนะขนาดนี้อาจจะเหลืออยู่รูเล็กๆขนาดนี้นะครับอากาศเข้าไม่เพียงพอเพราะว่าเครื่องดีเซลเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะเครื่องดีเซลส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้องใช้อากาศเยอะๆนะช่วยในการเผาไหม้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าท่อไอดีตันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะออกซิเจนนะครับเข้าไปช่วยในการเผาไหม้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอยังไงโยโอ้โหนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะรูเหลือแค่นี้ครับตันตึกเลยเขม่านะครับเดี๋ยวล้างใส่เอาครับไม่ต้องเสียตังค์คลากเลยก็เจอแล้วฮะใช่ไหมฮะตัวอื่นไม่หลุดไอ้ตัวนี้หลุดนะฮะลิ้นหลุดไปหนึ่งตัวนะฮะเนี่ยเป็นพลาสติกย้ำเอาไว้นะครับหลุดออกมาเลยฮะเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวซ่อมได้ฮะตรงนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็เขม่าอย่างคลากเลยก็ต้องบอกว่างานนี้นะฮะก็คงไม่มีอะไรมากนะฮะก็คงล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวซ่อมเอานะครับตัวลิ้นนะที่มันหลุดออกมาเดี๋ยวซ่อมเอานะครับตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับก็คงจบแล้วครับ CDI นะครับก็มันเป็นอะไรที่ว่าล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับก็กำลังเครื่องดีนะครับติดเครื่องติดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ความควันไม่มีแล้วนะครับครับท่านผู้ชมครับเนี่ยแหละครับในเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะท่านผู้ชมอย่าไปมองข้ามถึงน้ำมันนะครับที่เราเติมนะครับให้เติมน้ำมันที่เกรด
ดีๆนิดนึงนะครับแพงๆนิดนึงท่านอยากคิดว่ามันแพงนะครับที่จริงแล้วมันได้กิโลที่ไกลกว่าแล้วมันลดการสึกหรอลดของท่านได้เครื่องยนต์ของท่านได้นะครับกับเครื่องยนต์ดีเซลตรงนี้นะครับในเรื่องของการที่สึกหรอเนี่ยมันเป็นภัยมืดนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลไม่ว่าจะเป็นรถปิกอัพนะครับรถเก๋งหรือรถที่ทำงานหนักนะครับเครื่องยนต์ที่ทำงานหนักตรงนี้ใช้น้ำมันเกรดแพงๆนิดนึงของดีเซลนะครับเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการนะครับเราจะเปิดสายกันสดๆนะฮะท่านผู้ชมมีคำถามอะไรโทรมาได้ทุกเรื่องนะครับตรงนี้เดี๋ยวพี่หมอจะตอบให้ที่เบอร์021261190ครับ021261190ครับเดี๋ยวพบกันเบรกหน้าครับครับกลับมาช่วงนะที่2ของรายการนะครับสดๆนะฮะตรงนี้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับใครที่ดูอยู่นะครับใครที่ชมอยู่นะฮะท่านผู้ชมก็จะได้ประโยชน์กลับไปด้วยนะฮะอย่าเปลี่ยนช่องไปดังขาดเพราะว่าโอกาสอย่างนี้มี1ครั้งนะฮะใน1อาทิตย์นะครับหายากมากกับเรื่องของการที่เป็นช่างแล้วมาตอบอย่างนี้นะฮะก็เรื่องของประสบการณ์ก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในตัวผมหมดนะฮะทุกอย่างนะฮะมันก็ไม่ต้องมานั่งเตรียมมานั่งคอยนะฮะว่าต้องไปเปิดตำลงตำลาอะไรพวกนี้นะครับก็มารับสายกันดีกว่าครับสายรอเยอะนะครับคุณปรเมศใช่ไหมฮะถ้าชื่อผิดขอโทษด้วยนะครับคุณปรเมศครับเชิญครับครับสวัสดีครับอยู่ไม่เอ่ยอยู่ครับผมครับสวัสดีครับคุณปรเมศครับครับผมครับเป็นไงครับใช้รถอะไรเอ่ย Honda Jazz ปี04ครับตัวแรกๆครับครับครับอาการหนักไหมฮะเวลาถอยหลังมันมีเสียงดังแก๊ก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 ครับครับเวลาถอยหลังมีเสียงดังแก๊กแก๊กบริเวณไหนครับบริเวณมันเหมือนแก๊กมันเหมือนบาร์เกียร์เกียร์มันจะหลุดนะครับบริเวณที่ตรงเรานั่งครับอยู่ประมาณนั้นไหมครับเหมือนข้างหน้าครับเหมือนข้างหน้าข้างล่างอะครับแต่เดินหน้าไม่เป็นครับเดินหน้าไม่เป็นครับเดินหน้าไม่เป็นแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าตัวดีอย่าเบรกนะครับอย่าเบรกติดเครื่องอย่าเบรกแล้วก็เข้าตัวดีสั่นครับแล้วปลดนี่เสียงมันเงียบขึ้นไหมเวลาปลดเกียร์ปลดแล้วมันก็จะเงียบครับแต่ถ้าช่วงที่แบบรถถอยแล้วมันจะหยุดไม่หยุดถ้าเกิดกลับไปเป็นตัว P แล้วดึงกลับมาถอยหลังใหม่มันก็จะเป็นครับครับแก๊กแก๊กแก๊กอาการนี้เหมือนกับมีอะไรที่มันเสียดสีกันอย่างนึงนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งคือระหว่างเหล็กกับเหล็กเนี่ยแหละอาจจะบางๆนะฮะอาจจะบางๆแต่ที่พี่หมอวิเคราะห์เนี่ยคิดว่าถ้าปีรถปี04อาจจะเป็นยางเส้นเครื่องเส้นเกียร์ซุดนะอาจจะเป็นไปได้นะครับตรงนี้พอเวลาเส้นเครื่องเส้นเกียร์มันซุดเนี่ยรถมันก็จะเครื่องยนต์เนี่ยมันจะห้อยตกลงมานะครับมันจะห้อยต่ำลงมาแล้วมาตีกับอาจจะตัวถังนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นไปได้อันดับแรกเลยอันดับที่2อาจจะไปเจอพวกตัวบูทนะครับบูทพลาสติกอะไรสักอย่างนึงบูทพลาสติกมันอาจจะแตกไปเหลือแต่เหล็กนะครับมันก็เลยมีการเสียดสีกันระหว่างเข้าตำแหน่งเกียร์ถอยนะครับลองไปดูพวกบูทเกียร์ด้วยนะฮะตรงนี้ครับผมนะครับ2ประเด็นแค่นี้แหละครับอย่างอื่นคงไม่มีอะไรคือในการตรวจเช็คเนี่ยเอาเข้าบ่อก็ได้ครับเข้าบ่อที่เป็นหลุมอ่ะครับแล้วก็ท่านก็ติดเครื่องแล้วก็เหยียบเบรกเข้าเกียร์ถอยแล้วลองดูฮะว่ามันดังมาจากจุดไหนครับผมนะครับจะเช็คด้วยตัวเองก็ได้แต่ว่าต้องมี2คนนะครับในการเช็คครับนะฮะครับมีเพิ่มเติมมั้ยครับอ๋อไม่มีแล้วครับโอเคได้ครับไปลองดูนะครับถ้ายังไงเพิ่มเติมอาทิตย์หน้าโทรเข้ามาใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะมาสายต่อไปเลยนะฮะคุณกิตินะครับคุณกิติครับเชิญครับสวัสดีครับพี่หมอครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมใช้รถไอ้เชฟโรเลต 2.5 ดีเซลคอมมอนเรลนะครับ2ตัวไหนนะเชฟโรเลตเชฟโรเลต2500ดีเซล2เป็นนะ2500ตัวทูเบเลเซอร์หรือว่าตัวปิกอัพคอมมอนเรลครับปิกอัพออปิกอัพนะฮะโอเคครับผมครับเป็นไงครับสอบถามว่าพอดีผมเข้าไปเช็คที่อู่นอกเขาแจ้งว่าไอ้วาล์วน้ำมันเปิดช้าความร้อนมันสูงท่อน้ำตัวล่างไม่ร้อนสักทีไอ้ไม่คือน้ำท่อน้ำไม่ไหลวนสักทีไม่ไหลวนช้ามากคือร้อนช้ามากครับใช่ครับถูกไหมครับครับใช่ครับผมครับคราวนี้ช่างเขาแนะนำให้เราเปลี่ยนวาล์วน้ำแล้ว
ก็ยังไม่ดีขึ้นครับท่านก็เลยแนะนำให้เจาะวาล์วน้ำครับให้อะไรนะเจาะวาล์วน้ำนะครับโอ้เก่งกว่าวิศวกรผู้ผลิตรถยี่ห้อเชฟอีกเนาะครับผม คือพี่ไทยเราอะนะช่างไทยเราเก่งฮะไม่ต้องกลัวครับวิศวกรเขาหวังจะผลิตรถมาได้คันหนึ่ง 4-5 ปี 5-6 ปีพี่ไทยเราเล่นง่ายๆเลยมันก็เท่ากับไม่ใส่วาล์วน้ำนะถ้าไปเจาะมันก็เพียงแต่ว่ามีกั้นเอาไว้นิดๆหน่อยๆเองจริงๆแล้วไม่ใช่ครับผมว่าตรงนั้นแล้วความร้อนขึ้นไหมความร้อนความร้อนหลังจากเจาะเสร็จก็ขึ้นเหลืออยู่สัก 30% นะครับจาก 50-60% นะครับแล้ววิ่งอะครับวิ่งขึ้นไหมวิ่งขึ้นช้าหน่อยครับผมวิ่งความร้อนขึ้นช้าแต่ก็ไม่ได้ว่ายันเกค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเรื่อยๆความร้อนถูกไหมครับใช่ครับค่อยๆขึ้นฮะก็ไม่น่าเกี่ยวกับวาล์วน้ำถ้าเปลี่ยนแล้วก็คือจบแล้วครับอันนั้นคือต้องไปแก้จากจุดต้นเหตุของเขาจุดต้นเหตุของเขาคือ1ฟรีคัสพัดลมน้ำยาของท่านหมดความหนืดหรือเปล่านะครับปี05นี่ก็กี่ปีเข้าไปแล้วครับก็ปาเข้าไป10ปีนะครับผมนะครับน้ำยาฟรีคัสของท่านไปดูเลยจุดแรกเลยคืออาจจะดูดความร้อนออกได้น้อยครับนะครับอาจจะต้องหาช่างที่มีประสบการณ์อาจจะต้องเติมใช้เติมมาก็ได้นะครับบางทีไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเติมอัดเขาจะมีน้ำยาฟรีคัสขายหลอด100กว่าบาทเองครับครับอัดไปสักหลอดนึงนะครับอันที่2ก็คือหม้อน้ำตันหรือเปล่านะครับถ้าหม้อน้ำตันก็มีส่วนจะร้อนช้าเหมือนกันครับนะครับตรงนี้ก็ไปลองอัดน้ำยาฟรีคัสดูก่อนดีกว่าครับผมว่าในการตรวจเช็คแล้วฟรีคัสพัดลมเนี่ยว่าหนืดหรือไม่หนืดนะครับครับผมเปิดฝากระโปรงติดเครื่องทิ้งไว้ประมาณความร้อน80แล้วดับเครื่องปุ๊บให้คนดูข้างหน้าคนหนึ่งหรือเราดูเองก็ได้ครับภายใน3วินาทีพัดลมจะต้องหยุดนะฮะพัดลมตัวฟรีคัสเนี่ยจะต้องหยุด1 2 3เนี่ยพัดลมจะต้องหยุดแล้วไม่ใช่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยังไม่หยุดเลยอันนั้นคือดูดความร้อนออกไม่ทันแล้วอันนั้นคือน้ำยาฟรีคัสอาจจะหมดครับนี่คือการตรวจเช็คด้วยตัวเองครับพี่หมอแล้วไอ้ช่วงเราจอดเสร็จนี่เราอัตราเร่งมันรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวไหมครับอะไรนะฮะขออีกทีฮะอัตราเร่งแซงมันดีขึ้นเรื่องอะไรครับเรื่องการขับขี่นะครับครับการขับขี่คืออัตราเร่งคันเร่งมันรู้สึกมันพุ่งขึ้นพุ่งมากขึ้นนะครับหมายถึงเกี่ยวกับการไอ้วาล์วน้ำเนี่ยเหรอฮะใช่ครับอ๋อไม่คือจริงๆแล้วเครื่องมันเย็นเครื่องมันเย็นจริงๆแล้วการสึกล้อเนี่ยมันเป็นภัยมืดเลยนะตรงเนี้ยครับเพราะว่าอุณหภูมิของตัวน้ำเนี่ยเย็นตลอดคือน้ำยังไม่ทันได้เป่าพัดลมยังไม่ได้ดูดไม่ได้เป่าเลยหรือไม่ได้ดูดออกเลยเอาละเข้าไปใช้ในเครื่องอีกแล้วนะครับการสึกล้อเป็นภัยมืดเลยนะครับตรงนี้อุณหภูมิเขากำหนดมาให้เครื่องยนต์แค่นี้การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแค่นี้มันเครื่องเย็นตลอดมันก็จ่ายน้ำมันหนามันก็วิ่งดีครับอ๋อถูกไหมฮะตรงเนี้ยบริโภคน้ำมันโดยที่ว่าท่านไม่รู้ตัวนะครับไปใส่วาล์วน้ำอย่าไปเจาะมันของเขาดีไซน์ออกมาดีอยู่แล้วออกแบบมาดีอยู่แล้วเราไปแก้จากจุดต้นเหตุคือไอ้ฟรีคัสพัดลมนะครับตรงนี้ให้มันดูดความร้อนออกก็จบแล้ววิ่งดีเหมือนเดิมแล้วนะครับครับครับผมโอเคนะฮะส่วนอีกนิดนึงช่วงล่างดังเพราะว่าขับโค้งขับอะไรครับไม่ค่อยทางไม่ค่อยดีครับช่วงล่างดังหมายถึงว่าวิ่งขู่ขาแล้วครับวิ่งช้าๆนะครับครับดังอาการเป็นไงฮะก็แก๊กใช่ครับดังถ้าวิ่งช้าดังนะครับครับถ้าวิ่งเร็วๆไม่ดังใช่ครับถ้าวิ่งช้าๆดังส่วนใหญ่จะเป็นพวกหนึ่งลูกหมากนะครับลูกหมากไปแหลกลูกหมากไอ้ลูกหมากคันชักคันส่งลูกหมากนะฮะบูทลูกหมากคันชักคันส่งแล้วก็บูทนะครับบูทพวกบูทต่างๆบูทปีกนกบูทกันโคงครับนะฮะก็จะมีอยู่ประมาณนั้นเองถ้าวิ่งช้านะแล้วดังนะก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละครับปีกนกบูทอะไรนะครับมีลูกหมากปีกนกล่างลูกหมากคันชักคันส่งแล้วก็ตัวบูทนะครับบูทเนี่ยบูทต่างๆบูทกันโครงบูทปีกนกไปดูพวกนี้แต่ว่าบูทปีกนกคงไม่น่าใช่เพราะว่าอันนั้นคือจะกินซ้ายกินขวาเป็นพวกบูทกันโครงบูทหูโชกอะไรประมาณนี้นะครับไปลองเช็คดูกันโครงนะครับผมโอเคนะครับพอดีสายรอเต็มเลยครับท่านต้องขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับมาคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับเชิญเลยครับผมสอบถามไฟ airbag show ตรงหน้าปัดครับผมไฟ airbag show SRS นะฮะครับผมขึ้นที่หน้าปัดเป็นรถรุ่นไหนครับเป็นเบนซ์ C230ครับ C230 ตัวตาถั่วใช่ไหมฮะครับใช่ครับไอตัว203ครับไฟ SRS show ก็คือระบบ airbag ไม่ทำงานนะครับอันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเป็นคดีความอยู่กับท่านชูวงที่เสียชีวิตไป
ครับผมต้องระวังนิดนึงครับต้องรีบไปทำนะครับตรงนี้นะฮะเพราะอันตรายไฟโชว์คือไม่ทำงานแล้วการที่ไฟโชว์ได้เนี่ยนะฮะก็จะเอาคอมเข้าไปเจาะก็รู้แล้วนะครับตัวส่วนใหญ่ของ W203 เนี่ยคือตัวซีคาตาทัวเนี่ยจะเป็นที่ตัวเซ็นเซอร์คอพวงมาลัยซะส่วนใหญ่นะครับเซ็นเซอร์คอพวงมาลัยจะเป็นแผงจะเป็นแผ่นปิ้นอยู่ครับเป็นขดคล้ายๆกับทองแดงมันแบนนะครับพอมันขาดปุ๊บมันก็จะโชว์แต่ทางนี้ทางนั้นเข้าสตาร์เคียร์นะครับ300 บาท 500 บาทก็จะรู้เลยว่ามันเสียตัวไหนครับผมครับนะครับง่ายๆครับไม่ยากครับตรงนี้ขอบคุณมากครับครับได้ครับสวัสดีครับให้เขาเสนอราคาก่อนซ่อมก่อนนะฮะเพราะว่าแอร์แบ็กค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงนะฮะเราอุปกรณ์นะครับมาครับคุณอาตีครับนะครับคุณอาตีครับมุสลิมป่ะครับรับเองครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับฮัลโหลครับคุณอาตีต้องรีเสียงโทรทัศน์นิดนึงครับปิดเสียงโทรทัศน์นะครับครับครับแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์นะครับอย่าปิดโทรทัศน์นะครับเดี๋ยวไม่เห็นหน้าหล่อๆพี่หมอเอาเชิญครับเป็นไงครับรถอาการเป็นไงครับคุณอาตีใช้รถมาสด้า626นะครับมาสด้า626ครับเครื่อง 2,000 หัวฉีดนะต้องเก็บแล้วครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เวลาถ้าเครื่องเย็นๆเงี้ยสตาร์ทติดมันดีฮะครับแต่เวลาถ้าวิ่งไปเครื่องร้อนจอดปั๊บสตาร์ทจอดทิ้งไว้5นาที10นาที15นาทีแล้วสตาร์ททีติดยากไม่ยากครับสตาร์ทติดแต่เวลาออกรถเครื่องมันดับฮะเมาดับเวลาออกรถครับครับโอเคอาการนี้ก็คือเป็นของพวกน้ำมันรั่วเข้าห้องเผาไหม้อะนะก็คือตัวกากแรงดันอาจจะรั่วนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าอาการตอนเช้าๆเครื่องเย็นสตาร์ทติดชึ่งเดียววิ่งได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าร้อนๆแล้วมาจอดทิ้งไว้สักพักนึงติดแล้วนะครับสตาร์ทติดยากหรือติดแล้วดับนะครับก็คืออาการของตัวกากแรงดันเบนซินรั่วครับนะฮะครับไปให้ช่างเช็คดูตัวกากแรงดันเบนซินคุณอาตีครับแค่นั้นเองครับคงไม่มีอะไรมากครับตัวไหนนะครับตัวกากแรงดันเบนซินครับถ้าเป็นเครื่องหัวฉีดจะต้องมีตัวนี้ครับตัวแรงตัวกักแรงดันเบนซินครับคุณอาตีครับครับครับนะครับโอเคนะฮะครับครับขอบคุณครับคุณอาตีครับสวัสดีครับอ่ะหมดต้องเบรกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเตรียมสายไว้นะครับเยอะๆเบรกหน้านะฮะพี่หมอจะตอบแบบชัดเจนครับไม่หยุดเลยเดี๋ยวเบรกหน้าพบกันครับครับท่านผู้ชมครับ1อาทิตย์มี1วันนะครับที่พี่หมอมานั่งตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีของท่านผู้ชมครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษได้หมดเลยครับท่านที่ชมอยู่ก็ได้ประโยชน์กลับไปแน่นอนนะครับตรงนี้นะมาต่อเลยครับคุณบัสครับจากกรุงเทพครับสวัสดีครับคุณบัสครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับชัดเจนครับคุณบัสครับผมมีปัญหานิดนึงผมใช้ BM 325นะฮะ E36 E36 นกแก้วนะครับครับรถประมาณ20ปีอัพไม่เป็นไรครับรถวิ่งน้อยคือ9ไม่ถึงสายโลปัญหาคือเครื่องเย็นเช้าๆสตาร์ทมันจะติดขึ้นมาถึง1,000อัพครับนะเสร็จแล้วฮะมันก็สักพักนึงบางครั้งก็จะสวิงไปแล้วก็ดับครับนะบางครั้งก็สวิงแล้วก็รูปเฟืองติดนะฮะแล้วเคยเข้าไปล้างปิดเสื้อทำเช็คให้ช่างเช็คปรากฏว่าก็เอามาใช้แล้วก็หายครับใช้ประมาณ 3-4 เดือนก็ตอนนี้ขึ้นมาอีกแล้วครับตอนนี้คือตอนนี้มันมีที่วันหนึ่งคือมีกลิ่นท่อน้ำมันพอดีผ่านศูนย์ใหญ่ตรงแถวลาดพร้าวอ่ะครับก็เอาไปให้เขาทำแล้วก็ให้เขาช่วยเช็คปรากฏว่าถ้าบอลลี่ปิดไปเสื้อเสียครับแล้วตอนที่ไปเอาออกมาเฟืองเกียร์ลูกเฟืองโชว์เขาบอกฉี่ได้ครับครับฮะแล้วจริงๆแล้วจริงๆนี่คือสมองเสียหรือว่าลิ้นปิดหรือเสื้อเสียฮะแล้วอาการมันเป็นเพราะอะไรครับอาการหายไหมครับตอนนี้ไม่หายครับไม่หายเหรอฮะหายตอนนี้ผมก็ยังปิดหรือเสื้อท่านเอาของเชียงกงหรือของใหม่ครับยังไม่ได้เปลี่ยนเลยฮะอ๋อยังไม่ได้เปลี่ยนเลยฮะอันนี้ของเดิมติดรถมาฮะครับผมว่าน่าจะเป็นปิดหรือเสื้อแล้วครับเหรอฮะตรงนี้เพราะว่าท่านล้างไปแล้วมีอาการดีขึ้นแล้วหายไป 2-3 เดือนฮะนะครับเป็นไปได้ครับตรงนี้แล้วตอนนี้กลับมาจากอู่ใหญ่ผมก็เข้าว่าให้ผมลองไปหาลิ้นปิดไปเสื้อดูเต็มผมปากก็ตอนนี้ขี่สตาร์ทนะฮะตอนเช้านี่สตาร์ทนี่มันจะขึ้นมา1,000 กว่ารอบเลยเพราะว่ารูปเฟืองเกียร์ไม่โชว์
พอสักพักใหญ่ๆนี่นะฮะมันจะมีการสวิงแต่สูงรอบสูงนะฮะครับนั่นแหละฮะคือมันคุมรอบไม่ได้ครับคือมันอ่านค่าคือการคุมรอบไม่อยู่ถ้าเกิดอาการของเครื่องยนต์สวิงรอบไอตัว RPM นะครับเข็มวัดรอบสวิงนี่ก็ตัวใหญ่แล้วจะเป็นปีกผีเสื้ออายุมาแล้วครับตรงนี้ไปหาซื้อเชียงกงสักตัวนึงใส่แล้วลูกนั่นคือพอไอที่นี่ผมจะไปช่างอีกเจ้านึงเขาบอกว่าระบบเกียร์เสียเอาอย่าพึ่งเลยครับเอางานเล็กๆก่อนดีกว่าครับผมคิดว่าน่าจะเป็นลิปปิ้งเสื้อใช่ไหมครับใช่ครับเอาอาการนี้ก่อนอย่าพึ่งเลยครับงานใหญ่เอาไว้ก่อนการนี้ขอบคุณมากครับนะฮะเอาปิดผีเสื้อก่อนตัวนึงก็น่าจะ2,000ไม่เกิน 3,000 มั้งฮะของถ้าของเบิกศูนย์เดือนนึงแต่ราคา 10,000 กว่าบาทมันจะไม่คุ้มมั้งครับใช่อายุท่านเยอะแล้วอายุลดอายุลดไปไม่คุ้มแล้วฮะไปซื้อเชียงกงเอาจบเลยผมว่าน่าจะหายครับน่าจะหายตรงนี้ครับผมเอานี่ก่อนอย่าพึ่งเกียร์อย่าพึ่งครับพี่หมอแล้วมีที่แนะนำไหมซ่อมรถของพี่หมอทำด้วยป่ะอ๋อ BM นะครับผมว่าตัวปีกผีเสื้อนี่ไม่ยากครับเอาแถวๆนั้นก็ได้ครับแถวๆอู่ไหนก็ได้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อม BM นะครับเสื้ออะไรไปให้เขาเปลี่ยนก็ได้ครับให้เขาคิดค่าแรงไปแต่ว่าเสื้ออะไรเชียงกงต้องมีการรับประกันนะครับครับตาดีได้ตาร้ายเสียไอ้ร้านไหนบอกอย่างนี้อย่าไปซื้อมันนะครับแต่ไอ้ตัวสวิปปีกผีเสื้อผมเปลี่ยนแล้วนะตอนนี้ช่างที่ศูนย์ใหญ่เขาบอกว่าไอ้ตัวทั้งชุดของลิปปีกผีเสื้อเลยครับคือที่คุณหมอบอกเขาเรียกตัวไอเดนสปีดตัวไอเดนสปีดนะฮะตัวนี้คือไอเดนสปีดครับครับครับนะครับไปลองดูนะฮะไปหาซื้อเชียงกงเอารับประกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับมาสาวสายเลยครับสายคุณดงพรดงไพนะครับชื่อผิดขอญาติขอโทษด้วยคุณดงไพครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับครับผมมีรถใช้รถ CRV รุ่นเก่าอยู่ครับ Honda CRV ครับครับผมมีปัญหาว่าเวลาเข้าเกียร์ลำยากนิดหนึ่งตอนแรกมันง่ายอยู่แต่ผมซื้อต่อเข้ามาครับทีนี้พอจะเข้าเกียร์ผมต้องได้ย้ำเบรก 2-3 ครั้งจนกว่าประตูมันล็อกแก๊กถึงจะเข้าเกียร์ได้โอ้อย่างนั้นก็แสดงว่าในระบบของเซ็นเซอร์อะไรเพี้ยนสักอย่างแล้วสิอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเอาเข้าเคยเอาเข้าไปที่ศูนย์บ้างไหมฮะเคยเอาเข้าไปเช็คอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นหมดเลยแต่ตรงนี้ตอนนั้นมันยังไม่เป็นฮะครับตอนที่เข้าศูนย์จริงๆแล้วในการที่เป็นอย่างเงี้ยครับระดับแรกเลยเนี่ยคือพวกจะเป็นตัวสายกาวนะครับสายกาวลงตัวถังอาจจะหลวมแล้วก็กระแสไฟอาจจะวิ่งลงกาวไปอาจจะไม่เพียงพอในการใช้งานนะครับหรือว่าไฟอาจจะเดินไม่สะดวกอันดับแรกเลยนะฮะอันนี้2ก็คือลองไปเข้าศูนย์ให้เขาโปรแกรมดูนะครับรุ่น CRV เนี่ยใช้คอมแล้วท่านเอาเข้าไปเช็คอีกทีนึงก็เสียตังค์ไม่เกิน500บาทนะครับเราจะซ่อมไม่ซ่อมอันนั้นเขาเสนอมาก่อนแล้วแต่เราครับครับแล้วขอถามนิดนึงน้ํามันเครื่องนี่ต้องเปลี่ยนทุกปีมั้ยไอ้น้ํามันเกียร์เป็นกิโลครับไม่เป็นปีครับเป็นกิโลนะฮะถ้าเกียร์ออโต้ 40,000 โลครับยังเป็นเกียร์กึ่งไฟฟ้าอยู่เป็น 40,000 โลครับครับผมนะฮะถ้าน้ำมันเครื่อง1ปีนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับมาต่อเลยครับคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่หมอครับเชิญครับครับผมใช้Camry ไฟย้อยนะครับCamry ไฟย้อยมาครับรถผมติดแก๊ส LPG ทีนี้ตอนเวลาสตาร์ทเนี่ยใช้น้ำมันเนี่ยเครื่องมันจะหอบครับครับครับแล้วแต่ถ้าตัดเป็นแก๊สแล้วนิ่งปกตินิ่งปกติก็แสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะฮะแก๊สไม่เกี่ยวนะครับไอ้ตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทด้วยน้ำมันปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะหอบเหรอครับครับอาการหอบแต่ไม่ดับนะไม่ดับครับไม่ดับนะโอเคอย่างนั้นก็อาจจะเป็นการที่ว่ามีอากาศรั่วหรือว่าอากาศอาจจะเข้าไปไม่เพียงพอนะครับตรงนี้อันดับแรกเลยคือเป็นสแตนดาร์ดเลยนี่คือในการล้างตัวปีกผีเสื้อก่อนล้างปีกผีเสื้อต้องล้างก่อนบางทีเขม่าเกาะเยอะๆออกซิเจนเข้าไปไม่เพียงพอนะครับก็อาจจะทำให้การเผาไหม้ผิดแปลกไปการสันดาปข้างในของเผาไหม้อ่ะไม่พอเผาไหม้ไม่หมดจดก็อาจจะเป็นเขม่าได้นะครับตรงนี้ก็ไปล้างปีกผีเสื้อดูก่อนอันที่2ดูท่อแวกข้ามกรอบแตกร้าวหรือเปล่าท่อแวกข้ามนะครับพวกท่อแวกข้ามต่างๆพวกนี้กรอบแตกร้าวไหมนะครับไปดู2สาเหตุให้พี่หมอหน่อยครับนะครับผมว่าเอาง่ายๆก่อนผมลงกลอีกนิดนึงพี่ครับเบรก ABS เนี่ยมันจะค้างอยู่ตลอดเลยพี่แล้วเวลาบางทีมันก็หยุดดับไปบางทีก็ติดอยู่พี่แล้วแต่อารมณ์มันใช่ไหมครับบางทีก็ดับบางทีก็ติดครับไปถอด
เซ็นเซอร์ล้างดูก่อนนะครับที่เซ็นเซอร์ที่ล้อบางทีพวกฝุ่นเบรกไปเกาะนะฮะเกาะที่หัวเซ็นเซอร์ครับผมถอดล้างนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนถ้าเข้าไปปุ๊บช่างจะเปลี่ยนนะอย่าให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอู่เฉยๆนะครับเปลี่ยนอู่นะครับถ้าโอเคเขาล้างอันนั้นล้างได้ให้ล้างก่อนนะครับก่อนเปลี่ยนครับผมนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาไวไปไวนะครับคุณประชามาเลยครับสวัสดีครับครับผมประชาครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับผมใช้รถไฮท็อกนะฮะไฮท็อกโตโยต้าไฮท็อกนะใช่ครับครับทีนี้ติดแก๊สครับขับเนี่ยกลางทางก็ดับเฉยเลยครับฮะแล้วก็ให้ช่างเขาเช็คบางคนก็ว่าวาล์วยันครับครับผมบางคนก็ว่าอะไรต่อมีอะไรมันหลายอย่างผมฟังแล้วมันจดไม่ได้ทีนี้อยากถามพี่หมอว่าตัวนี้มันเกี่ยวกับอะไรบ้างครับครับคืออย่าเพิ่งไปโทษแก๊สเขานะครับตรงนี้อะไรอะไรก็ลงที่แก๊สอย่างเดียวเหมือนกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์95เมื่อสมัยก่อนอะนะครับท่านเปลี่ยนเป็นน้ำมันดูก่อนแล้วว่าเป็นไหมดับไหมถ้าเปลี่ยนน้ำมันหรือครับครับใช้น้ำมันอย่างเดียวใช้น้ำมันอย่างเดียวก่อนว่าดับไหมตรงนี้ดับไหมฮะดับครับดับเหมือนกันครับผมนะฮะแก๊สไม่เกี่ยวเลยแก๊สเนี่ยคืออะไรก็อะไรก็โทษแก๊สอย่างเดียวนะครับผมเป็นที่ตัวเครื่องยนต์แล้วครับถ้าอย่างนั้นน่ะเวลาท่านขับมาท่านเหยียบคันเร่งมาแล้วผ่อนคันเร่งแตะเบรกถูกไหมฮะแล้วก็ดับไปเลยครับผมแล้วก็จอดข้างทางสตาร์ททีนึงก็ติดเลยครับผมครับอันนั้นคือการคุมรอบไม่อยู่ครับหรือนะครับหรือมีเซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะสั่งงานให้ตัดระบบนะครับตัวนี้อาจจะเป็นตัวสัญญาณจุดระเบิดนะครับหรืออาจจะเป็นที่ตัวระบบการจ่ายไฟของพวกตัวกล่องนะครับก็เป็นไปได้ทีนี้ท่านต้องลองดูในการถอดเซ็นเซอร์ออกมาล้างทำความสะอาดในตรงหัวมันนะครับหัวเซ็นเซอร์หัวเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับสกปรกเยอะไหมนะครับแก๊สลูกเมียน้อยตลอดไม่เกี่ยวแล้วอันนี้จะเกี่ยวกับปิดสีเสื้อไหมครับไม่เกี่ยวครับถ้าเกิดเราเหยียบคันเร่งอยู่แล้วขับไปแล้วมันดับเองเนี่ยไม่เกี่ยวครับตรงนี้เป็นที่เซ็นเซอร์ครับครับผมนะครับมันบางครั้งมันอย่างนี้นะครับคือเราปิดไฟแดงไฟเขียวครับก็เหยียบเบรกไว้ใช่ไหมครับอ่าฮะทีนี้พอปล่อยเบรกเพราะว่ามันยังเข้าเกียร์อยู่ครับพอปล่อยเบรกครับจะมาเปลี่ยนเป็นคันเร่งมันดับเลยดับไปเลยครับผมก็อย่างนั้นถ้าอาการรอบเดินเบามีเป็นด้วยก็มีส่วนปิดผีเสื้อเหมือนกันนะครับก็มีส่วนเหมือนกันอันนี้ก็ต้องไปลองดูพวกท่อแม่กล้ามกรอบแตกร้าวหรือเปล่าแล้วก็ล้างปิดผีเสื้อให้ผมสักหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่อนคันเร่งมันลิ้นมีปีผีเสื้อมันจะปิดสนิทแต่มันจะมีช่องอากาศอยู่นิดนึงที่ให้อากาศออกซิเจนเข้าไปช่วยเผาไหม้ล้างให้หน่อยก็ดีครับเผื่อจะหายนะครับก็อยู่ในประเด็นเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเครื่องตัวนี้จะเกี่ยวกับวาล์วยันไหมไม่เกี่ยวครับวาล์วยันต้องเครื่องสั่นครับเข้าอยู่ในรถนะฮะสั่นแงกเลยอันนั้นคือเห็นชัดเจนครับนั่นคือวาล์วยันอ๋อนะครับไม่เกี่ยวครับบางคนเขาบอกว่าผมต้องไปเปลี่ยนถ้วยโอ้ยช่างมันเหรอครับตรงนั้นนะครับอย่าไปเสียตังค์เยอะเลยครับผมโอ้ผมก็เลยหนาวเลยครับอย่าเพิ่งไปจิตตกนะครับเอาอย่างที่บอกตรงนี้ก่อนแล้วอาทิตย์หน้าโทรมารายงานด้วยครับผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ครับมาต่อเลยครับคุณสมบัติครับครับสวัสดีครับคุณสมบัติครับสวัสดีครับผมครับเชิญครับจะปรึกษานิดนึงรถชายHonda Civic ตาโต Honda Civic ตาโตตาปนครับครับผมพอดี D16 นะครับครับตอนนี้วิ่งแคร็กแคร็กแคร็กอ่ะวิ่งอะไรนะฮะเวลาวิ่งเนี่ยมันมีเสียงดังแคร็กแคร็กฮะครับมีเสียงดังแคร็กแคร็กช่างเขาบอกว่าน่าจะเป็นที่ชาร์ปชาร์ปที่จริงแล้วไอ้แคร็กแคร็กเนี่ยมันก็มีอยู่หลายสาเหตุนะครับตรงนี้คือเป็นไปได้ก็คือเรื่องของไฮดรอลิกวาล์วนะครับตัวกระเดื่องวาล์วนะฮะพวกเนี้ยไอ้ชาร์ปเนี่ยมันต้องเสียงก๊อก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 ครับนะครับไม่แก๊กแก๊กแก๊กถ้าเสียงมันจะหนักจะแน่นเนี่ยก็คือตัวของชาร์ปเลยคือก๊อก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 ไอ้นั่นจะชัดเจนแล้วก็ความร้อนก็จะขึ้นนะครับความร้อนไม่ขึ้นแต่ว่าไอ้ผมดูที่เสื้อสูบช่างเขาไปเปิดว่ามันมีรอยหมายถึงว่าเราเปิดฝาสูบขึ้นมาแล้วเคยเปิดแล้วครับมาถ่ายรูปมาแล้วเห็นรอยมีรอยอยู่ครับถ้ามีรอยก็คือตัวกระบอกสูบอาจจะถูกแหวนนะฮะถูกลิงไอ้แหวนลูกสูบเนี่ยเสียดสีครับนะฮะอันนี้คือเปิดฝาสูบมาแล้ว
ครับแล้วยังไงต่อฮะช่างจะทำหรือว่าผมกำลังคิดว่ามันก็ซ่อมหมดไปเที่ยวรอบหนึ่งแล้วไม่เวิร์กละโอ้เคยทำไปแล้วรอบนึงอย่าไปฝืนต่อเลยครับเพราะว่าช้ำมากแล้วครับตอนนี้ว่าจะวางเครื่องใหม่ครับไม่หมอแนะนำมาเครื่องตัวไหนดีละจริงเครื่องของเขาดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นของเชียงกงของเชียงกงเป็นเครื่องสแตนดาร์ดของเขาดีอยู่แล้วครับแต่ว่าลูกชายก็อยากได้แรงนิดนึงอยากได้โอ้แรงก็ต้องไปทำเบรกอีกนะฮะใส่ซีพอร์ตอีกนะครับต้องไปเซ็ตสปริงเซ็ตโช๊คบานกระโทโลนะฮะเครื่องแรงแต่เอาไม่อยู่นี่ก็ลำบากนะครับอันนี้ก็เริ่มบานไปเยอะเหมือนกันครับนั่นแหละบอกว่าเอาจริงเรื่องของมันครับน่าจะเครื่องเดิมของมันทุกอย่างมันก็ลงตัวอยู่แล้วเป็นแต่ว่ามันดีอยู่แล้ววิศวกรเขาออกแบบมาดีไซน์มาดีอยู่แล้วแมทช์กันอยู่แล้วครับนี่ไปใส่เครื่องแรงก็ต้องมาบานปลายกับตรงนี้นะครับทำได้เปลี่ยนได้เนี่ยไม่มีปัญหาติดเทอร์โบมาพังอีกรอบนึงก็เลยพอไม่ไหวแล้วอ๋อแต่เขาไม่มีเทอร์โบมาก็ไปติดใส่เขาก็มันก็ธรรมดาครับใจวัยรุ่นเขาอยากได้ B20ครับมันใส่ได้ฮะใส่ได้อย่างที่พี่หมอบอกอะ B20ใส่ได้ลงได้นะครับแต่ว่าช่างหนึ่งต้องฝีมือต้องมีประสบการณ์อันที่สองคือต้องไปทำเบรกใหม่ทำโช๊คนะครับใส่ล้อใหญ่ขึ้นมันจะได้เกาะถนนนะครับแต่เครื่องเดิมนี่พอเครื่องนี้พวกนี้ก็พอน่าจะทนทานอยู่นะถ้าเกิดขับไม่กระแทกมากเกินไปเนาะไม่หรอกครับถ้าเกิดว่าเครื่องเชียงกงตอนนี้ผมว่าเอาแบบสแตนดาร์ดดีอยู่แล้วครับนะฮะอย่าไปแรงเลยเพราะว่ารถมันค่อนข้างที่จะไม่ได้เกาะถนนอะไรมากมายนะฮะก็ระดับหนึ่งของฮอนด้าเขาแล้วก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตรงนี้ผมว่าถ้าไปใส่แรงๆมันต้องเซตหลายอย่างนะครับโอเคนะฮะครับสวัสดีครับมาต่อเลยครับคุณหมูครับสวัสดีครับคุณหมูครับสวัสดีครับครับเชิญครับผมขี่มิตซูไทเบนอยู่นะครับใช้อะไรนะฮะมิตซูไทเบนโอเคแลนเซอร์ครับแลนเซอร์บอกขี่ไปเนี่ยมันน้ำมันร้อนเนี่ยพอนานเข้าเนี่ยน้ำมันเดือดจะมาพักออกมาเลยครับหมายถึงว่าเรามันร้อนความร้อนขึ้นด้วยใช่ไหมฮะพอร้อนจัดเนี่ยขี่ไปเรื่อยเนี่ยน้ำดันมาพักไปเลยอ่ะอ๋อโบทิ้งน้ำจะโบออกดันออกใช่ไหมฮะตรงนี้ถูกไหมครับก็ดูพวกวาล์วน้ำหรือยังครับตรงนี้พวกวาล์วน้ำดูหรือยังฮะอยู่ไม่เอ่ยไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่หมอตอบให้เลยก็ได้ไปดูนะครับเรื่องวาล์วน้ำเลยดับแรกเสียตังค์น้อยก่อนนะครับวาล์วน้ำถ้ามันตายนะครับก็เปลี่ยนวาล์วน้ำไปเพราะว่าน้ำไม่หมุนวนในระบบเครื่องยนต์อันที่สองก็คือพวกลมไฟฟ้าทำงานหรือเปล่านะครับสองตัวอันที่สามคือตัวรางพึ่งมอน้ำไปเป่าให้พี่หมอหน่อยเป่าย้อนออกนะครับอย่าเป่าเข้าไปยิ่งทะลุยิ่งดันเข้าไปอุดข้างในเป่าย้อนออกมานะครับใช้ลมเท่านั้นห้ามใช้น้ำฉีดเป็นอากาศนะครับไปลองดูนะครับอ่ะมาครับหมดแล้วต้องไปเบรกแล้วครับครับเดี๋ยวพบกันเบรกหน้าครับครับหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับต้องขอโทษทุกสายที่ไม่ได้ตอบปัญหาให้ท่านอาทิตย์หน้าไม่เป็นไรครับเตรียมคำถามเอาไว้พี่หมอกลับมาตอบใหม่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกสายนะครับที่โทรเข้ามาและก็เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะที่ชมอยู่ทั่วประเทศนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะถ้ามีปัญหาอะไรก็ฝากคำถามไว้ที่ Facebook นะ .com/drkar19 นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวพี่หมอจะเข้าไปตอบให้นะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะมาเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หมอนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวทริคดีๆจากพี่หมอวันนี้คุยกันเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็คือมีแบตเตอรี่น้ำกับแบตเตอรี่แห้งนะครับท่านที่ใช้ทุกวันรถทุกวันก็ใช้แบตเตอรี่แห้งได้เลยครับแต่ท่านที่จอดบ้างใช้บ้างนะครับก็ใช้แบตเตอรี่กึ่งน้ำกึ่งแห้งนะครับตรงนี้ต้องพิจารณาเอาดูนะครับแล้วก็เรื่องของการรับประกันเดี๋ยวนี้แบตเตอรี่อย่างน้อย15เดือนนะครับในการรับประกันนะฮะตรงนี้ต้องฝากท่านผู้ชมไปด้วยแล้วก็ซ่อมรถเสร็จต้องไปดูมวยนะครับศึกอัศวินดำนะฮะอยู่ที่ลาดพร้าวตรงนี้เองอิมพีเรียลลาดพร้าวใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็ดูทางจอโทรทัศน์ได้นะครับตรงนี้เป็นศิลปะมวยไทยที่สุดยอดของประเทศไทยแล้วครับวันนี้ขอให้มีความสุขกับวันครอบครัวนะครับสวัสดีครับ